ไทยฟู้ดกู๊ดเทสต์บายฟู้ดไกด์สวัสดีค่ะพบกับฟู้ดไกด์กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะวุ้นลำไยวุ้นลำไยขนมคลายร้อนลูกโตหลากสีสีสันชวนลิ้มลองเหมาะสำหรับทานเล่นกับทุกเพศทุกวัยแถมยังได้ประโยชน์จากลำไยที่มีวิตามินซีช่วยบำรุงผิวต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน B12 ช่วยในการบำรุงประสาทและสมองมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมีฟอสฟอรัสช่วยบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบมีโซเดียมช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างปกติมีโพแทสเซียมช่วยให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสมีเหล็กช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียมีทองแดงช่วยให้ร่างกายมีพลังงานดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้หลับสบายนอกจากนี้ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดขาวช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งและมีส่วนช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวได้ดีกว่าการใช้สารเคมีด้วยส่วนผสมสำหรับการทำวุ้นลำไยคือลำไยผงวุ้นน้ำเปล่าเฮลูบอย5สีน้ำตาลทรายขั้นตอนวิธีการทำวุ้นลำไย 1. แกะเปลือกลำไยแล้วคว้านเอาเม็ดออกโดยเอาด้ามจับของช้อนสั้นมาควักเอาเม็ดลำไยออกเพื่อให้มีพื้นที่ในการหยอดวุ้นลงไปแต่ระวังให้ทำอย่างเบามือมิเช่นนั้นลำไยอาจช้ำได้ 2. ตั้งหม้อจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อต้มโดยใช้ไฟร้อนปานกลางเมื่อน้ำเริ่มร้อนแล้วใส่ผงวุ้นลงไปคนให้เข้ากันตามด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันรอจนน้ำเดือดพล่านเพื่อให้ผงวุ้นละลายแล้วยกลงจากเตาแก๊ส 3. ตักน้ำวุ้นที่เตรียมไว้แบ่งออกเป็น5ถ้วยเพื่อนำไปผสมกับเฮวูบอยเมื่อแบ่งออก5ถ้วยแล้วให้ใส่เฮวูบอยทั้ง5สีลงในน้ำวุ้นโดยใส่สีละถ้วยแล้วคนให้เข้ากันเตรียมนำไปหยอดลงในลำไย 4. นำน้ำวุ้นที่ผสมสีเสร็จแล้วหยอดลงในลำไยทีละเม็ดให้ครบ5สีก่อนนำไปเข้าตู้เย็นพักไว้ให้เซตตัวเป็นเวลา30นาทีนำออกจากตู้เย็นเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ